สวัสดีครับเพื่อนๆอ้อยกำลังจะออกไปรับรถก็จะกำลังจะออกไปรับลูกที่โรงเรียนนะคะอากาศมันไม่ได้หนาวเลยนะคะวันนี้ฝนก็ไม่ตกนะคะตอนนี้แดดออก14องศาแต่ว่าตัวอ้อยเองไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีในที่นี้หมายถึงเห็นหน้าตาไหมตาก็ยังบวมๆอยู่นะฮะ ก็เลยต้องปิดสิ่งสำคัญที่สุดคือคอนะคะอ้อยก็ต้องปิดคอเนี่ยให้มันอุ่นๆไว้ห่อค่ะเพื่อนค่ะห่อ กินยาค่ะทุก4ชั่วโมงกินแล้วก็สู้ๆเพราะว่าอ้อยเวลาไม่ค่อยมีนะคะเพื่อนๆค่ะเวลา24ชั่วโมงสำหรับตัวอ้อยเองมันน้อยนิดมากอยากจะทำให้มันเสร็จๆเราจะได้โล่งอกโล่งใจเพราะปัจจุบันนี้เดี๋ยววันจันทร์อ้อยไปทำงานที่ร้านจะเป็นอะไรที่ยุ่งและสนุกมากๆก็อยากจะทำงานอย่างเต็มที่เป็นแบบนั้นนะคะชีวิตโชคดีอย่างนึงนะคะที่อ้อยเป็นคนรักงานที่ทำอยู่ณปัจจุบันนี้มากๆถึงบางครั้งมันอาจจะมีเรื่องมากวนจิตกวนใจบ้างในเรื่องของความคิดในเรื่องของการอิจฉาริษยาในเรื่องของการแกล้งการเกลียดกันของพนักงานด้วยกันของเพื่อนร่วมงานอันนั้นก็คือเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาโอ้ยคุณยายเอ้ยถีบจักรยานกลางถนนให้เขาไปก่อนนะคะน่ารักคนแก่ถีบจักรยานนะน่ารักมากที่เนี่ยเขาแก่70 80เขาก็ยังถีบจักรยานกันอยู่นะคะน่ารักแข็งแรงกันอยู่คนที่แข็งแรงที่สุดที่อ้อยได้คุยกันแล้วอ้อยทำยังไงเธอถึงได้แข็งแรงขนาดนี้ก็บอกว่าฉันไม่เคยเครียดเขาพูดอย่างนี้เลยฉันไม่เคยเครียดไม่เคยกุ้มใจไม่เคยทำอะไรไม่เคยทำงานหนักด้วยนั่นบอกโอ๊ยทำไมชีวิตเธอมันสบายอย่างนี้ก็ฉันเลือกที่จะสบายฉันก็สบายเขาก็พูดอย่างนี้นะคะมันอยู่ที่เราเลือกเออเนาะอันนี้เรื่องจริงนะคะเพื่อนๆค่ะได้คุยกับเขาแล้วก็คนแก่น่ารักนะคะอ้อยก็ยังโชคดีที่ดวงชะตาถูกโฉลกกับคนเฒ่าคนแก่นะคะสงสัยต้องหาแฟนแก่ๆหรือเปล่ายังไม่รู้เลยแต่ก็กลัวว่าหาแก่แล้วเราต้องไปดูแลปฏิบัติปนิบัติเขาตลอดเวลาเนี่ยพออยู่กับเขาแล้วเราทิ้งเขาไม่ได้เนี่ยตรงนี้แหละนะคะเพื่อนๆจ๋าวันนี้อากาศดีมากเลยเมื่อกี้นึกว่าฝนจะตกนะคะมาครึ้มแล้วเขาก็ไปแล้วนะคะอ้อยก็กำลังขับรถที่จะไปรับลูกนะคะอาทิตย์นี้คุณแม่อยู่บ้านก็อยากทำหน้าที่แม่ให้ดีที่สุดนะคะเช้าๆแม่ก็จะขี้เกียจนิดนึงก็จะแกล้งถามว่ามาต้องไปส่งด้วยเหรอลูกฝนมันไม่ตกอะหนูถีบจักรยานไปไม่ได้มาม่าไม่ต้องทำงานมาม่าก็ไปส่งฉันสิฉันจะได้สบายนะใช่ไหมเขาก็จะเป็นแบบนั้นลูกก็เนาะปัจจุบันแม่ก็เต็มใจทำนะคะแม่ก็เต็มใจทำปัจจุบันนี้ถ้าเรายังมีกันและกันก็ทำให้ดีที่สุดนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋ามาเร็วค่ะตอนนี้เพิ่งบ่าย 3:15 เองโรงเรียนลูกเลิกบ่าย 3:30 แต่เดี๋ยวอ้อยจะไปเดินกินลมชมวิวริมน้ำนิดหนึ่งนะคะเอาลมไอลมอ่ะไม่ค่อยอยากได้นะคะเพราะว่ามันหนาวแล้วเราก็เป็นหวัดอยู่นะคะแต่จะไปเอาชมวิวนะคะแล้วเดี๋ยวจะเก็บวิวสวยๆธรรมชาติบรรยากาศดีๆของข้างนอก13องศานะคะเมื่อกี้14ตอนนี้13แล้วนะคะของ13องศาจากเบลเยียมบรรยากาศเดี๋ยวเก็บมาฝากเพื่อนๆทุกๆคนนะคะเพื่อนๆค่ะเก็บมาฝากแต่เก็บมาฝากทุกๆคนนะคะแบ่งปันกันไปนะคะใครอยู่ที่ไหนก็แบ่งปันกันไปแต่ละที่ก็จะมีมุมวิวสวยๆดีๆมาแบ่งปันซึ่งกันและกันนะคะเพื่อนๆจ๋าอุ๊ยๆๆอย่าเพิ่งออกมาเด้อรถเมย์จ๋าคุณรถใหญ่ฉันก็กลัวนะขับรถก็จะประมาณนี้นะคะทั้งคนเดินเอ่ยทั้งจักรยานเอ่ยทั้งรถใหญ่รถบรรทุกรถเมย์เต็มไปหมดก็คือต้องมีตารอบตัวค่ะต้องเป็นสับปะรดนะคะมีตารอบตัวแล้วก็ต้องคอยระวังนะคะเท้าก็จะต้องค่อยๆดูเพราะฉะนั้นอ้อยตอนนี้ขับรถออโตเมติกนะคะขับรถเกียร์ออโต้
ให้อ้อยไปขับรถเกียร์ธรรมดาอ้อยคิดว่าอ้อยขับไม่เป็นแล้วจริงๆขับไม่เป็นคงจะกระดึ๊บกระดึ๋มกระดึ๊บกระดึ๋มอยู่นั่นนะคะก็ขอเลือกเป็นเกียร์ออโต้ก็แล้วกันนะคะค่อยสบายหน่อยนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆจ๋ายังไงขอบคุณทุกๆกำลังใจขอให้เฮงๆรวยๆปังๆมีความสุขกันมากๆดูแลสุขภาพกันดีๆเด้อสวัสดีค่ะ